ที่บ้านมหามนตรานครปฐมเนี่ยพวกเราตอนหน้าไม่เหมยฟ้านะเราอ่ะจะมีการเสี่ยงทายเลข3เลขพวกเราพวกเราเห็นหม้อดินที่อยู่ข้างหน้ามั้ยทั้ง3หม้อดินเนี่ยนะจะมีไข่มงคลน่ะที่มีเลข0ถึงเลข9ความหมายคืออาจารย์จะขอแม่หมยฟ้าว่าอาจารย์เนี่ยจะเสี่ยงทายนะเลขจากไข่มงคลเนี่ยอาจารย์ขอเป็นเลข3ตัวและเลข3ตัวนี้เมื่อเสี่ยงทายเสร็จแล้วเนี่ยจะกลายเป็นเลขที่ต้องระวังต้องให้ความสําคัญในเลขชุดที่อาจารย์คํานวณงวดวันที่1มีนาคม2563ที่ถึงนี้เราจะประมวลรวมกันเลขทั้งหมดเลยจะเป็นเลขอะไรเรามาเริ่มเลยสาธุสาธุแม่หมยฟ้าวันนี้อาจารย์อมขอแม่หมยฟ้าช่วยอาจารย์ให้โชคให้ลาภลูกศิษย์เลขแรกไม่รู้เลขอะไรนะเพราะว่าอาจารย์ก็มองพวกเราอยู่และจับมาแล้ว1เลขท่านมาดูว่าเป็นเลขอะไรเลขที่2เลขที่2จากหม้อที่2แม่หมยฟ้าจ๋าขอเลขที่เป็นเลขระวังให้ลูกศิษย์เลขที่2มีรู้เลขอะไรนะเลขที่3เลขที่3แม่หมยฟ้าจ๋าขอเสียงทาย1เลขอ่ะ3เลขนี้เป็นเลขอะไรกันบ้างเราจะมาดูกันอาจารย์จะไม่ได้พูดออกไปว่าเป็นเลขอะไรแต่อาจารย์เนี่ยจะนำเลขทั้ง3เลขนี้เนี่ยนะไปเขียนไว้ในเลขระวังของหวยงวดนี้ตามกระดานที่เราเห็นนี้เห็นไหมเห็นกระดานนี้ใช่ไหมเออดังนั้นเดี๋ยวเรามาคอยดูนะว่าเลขทั้งหมดนี้จะเป็นเลขอะไรในงวด1มีนาคม2563ซึ่งอาจารย์จะบอกทั้งหมดนี้ในไลน์แอดมหามนตราเท่านั้น